สน.ทุ่งมหาเมฆหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยทางแก๊งพ่อหนุ่มทรงเอนะครับรวมตัวกันไปเยี่ยมเพื่อนอยู่ในคุกที่สน.ทุ่งมหาเมฆตำรวจเห็นแล้ววุ่นแน่มากันเยอะขนาดนี้มีทั้งครอบครัวของคนเจ็บที่เป็นเหยื่อด้วยตำรวจมีการตั้งแถวเลยตั้งเป็น2แถวนะครับเอากำลังเจ้าหน้าที่ตั้ง2แถวฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วควบคุมตัว13กลุ่มสมาชิกอาชญากรเดินออกมาจากห้องขังบนโรงพักแล้วคุณผู้ชมที่เราวงแดงเอาไว้นี่คือครอบครัวของเหยื่อนะฮะเขาทนไม่ไหวถอดรองเท้าแตะรอเลยตำรวจถึงต้องตั้งแถวกันแนวกันไว้แบบนี้แล้วดูวินาทีที่นำตัว13คนออกมาคนแรกแนวหน้าเลยเป๊ปซี่ปากแจ๋วอ้าวเดินออกมาหลังจากนั้นวุ่นทีเดียวตามที่คาดเอาไว้เดิน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 แม่มึงตายมึงจะรู้ไอ้เด็กเวรเอาชุดที่สองเพียงอารมณ์นี่ขอรบหวานอารมณ์นี่ขอรบหวานนะฮะคุณผู้ชมครับคือมันเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จริงๆแล้วพูดเลยบอกว่าเก่งนักเหรอเก่งขนาดนี้ไม่ต้องอายไม่ต้องปิดหน้าปิดตาเป๊ปซี่ใช่ไหมปากแจ๋วใช่ไหมเดินนำหน้ามาแล้วก็ถูกยัดทนานเข้าไปกับเพื่อนๆของเพื่อนอีก13ชีวิตนะฮะคุณผู้ชมครับขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังส่งฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ครอบครัวเขาห่วงอย่างเดียวคือกลัวว่ามันจะได้รับการประกันตัวแล้วออกมาไล่ฆ่าคนอีกแต่อย่างที่บอกตำรวจบอกคัดค้านการประกันตัวแน่นอนซึ่งทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะระหว่างที่มีการดำเนินการจริงๆมีอีกหนึ่งคนที่ยังหลบหนีไปวันนี้ทางด้านของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกแบบนี้หลังจากที่มีการจับกลุ่มวินมือยิงหรือว่านายอนาวินแก้วเก็บได้แล้วแล้วก็มีการจับในทิวได้อีกคนที่ดอยปุยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำตัวมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางคาดว่าจะถึงกรุงเทพในวันพรุ่งนี้เช้าสำหรับในวินมือยิงเนี่ยทางด้านของพลตำรวจตรีธีรเดชท่านบอกว่าคนนี้น่าจะเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญที่จะนำไปสู่การค้นหาอาวุธปืนรถจักรยานยนต์รถกระบะไททันที่ใช้ในการก่อเหตุกระบวนการที่เหลือเมื่อมาถึงแล้วทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลท่านจะเป็นคนดำเนินการสอบปากคำทั้ง2คนด้วยตัวเองและเดี๋ยวจะเปิดเผยรายละเอียดต่อสื่อมวลชนส่วนความคืบหน้าล่าสุดท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าหมายจับผู้ต้องหามี14คนสามารถจับกุมได้แล้ว13คนยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีอีก1คนที่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ส่วนหมายจับเก่าก่อนหน้านี้ยังมีผู้ต้องหาหลบหนีอยู่อีก1คนก็คือนายอับดุลดูราแมหรือว่านายเลาะคนนี้คือคนขี่มอเตอร์ไซค์พาวินมือปืนไปก่อเหตุอันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเร่งล่าตัวแบบกระชั้นชิดขอให้ตำรวจทำงานก่อนส่วนผู้ต้องหาที่ฝากขังไปแล้วเมื่อเช้านี้ล่าสุดนะคะศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวเพราะเป็นคดีอุกฉกรรจ์เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจรวมถึงมีญาติของผู้เสียชีวิตไปคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนพร้อมฝากถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านยืนยันว่าตำรวจให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่แล้วฝากเตือนไปยังไอ้กลุ่มที่คิดจะก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ขอให้ดูกรณีนี้เป็นตัวอย่างตำรวจเอาจริงเอาจังในการปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยฟังเสียงท่านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะ
ก็ตอนนี้เรากำลังจัดชุดไล่ล่านะครับต้องขอเวลาให้ตำรวจทำงานสักระยะหนึ่งเพราะว่าคนหนีเนี่ยเขาก็หนีสุดชีวิตอย่างเช่นอนาวินเนี่ยไปเหนือสุดเลยนะครับก็ขอยืนยันว่าทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้กำชับให้ชุดสืบสวนของนครบาลทำงานกันอย่างเต็มที่เราทำงานกันไม่ได้หยุดวันหยุดก็ไม่ได้หยุดนอกจากเราได้คัดค้านการประกันตัวแล้วก็ยังมีญาติของผู้เสียชีวิตนะครับก็คดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนสนใจแล้วก็เราก็ทำให้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้ทางเยาวชนเอาเป็นเยี่ยงอย่างก็วันนี้ก็ต้องขอเตือนสติผู้ที่คิดที่จะก่อเหตุแบบนี้ว่าหมดอนาคตนอกจากหมดอนาคตแล้วยังต้องชดใช้กรรมในเรือนจำด้วยท่านก็พูดชัดต้องชดใช้กรรมในเรือนจำแต่มันชดใช้กันไม่ได้กับ2ชีวิตที่สูญเสียไปนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะเดี๋ยวเรากำลังจะพูดถึงครอบครัวของน้องหยอดน้องหยอดธนสรคุณผู้ชมครับน้องเพิ่งเป็นนักศึกษาปี1นะฮะอุเทนถวายน้องถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกับครูเจี๊ยบซึ่งครูเจี๊ยบโดนลูกหลงไม่รู้อีหนูอีเหน่อะไรเลยแล้ววันนี้คุณแม่เมื่อสักครู่เราเห็นแล้วคุณแม่ทำใจไม่ได้ตะโกนด่าเลยกล้าขนาดนี้เก่งขนาดนี้ไม่ต้องอายไม่ต้องปิดบังใบหน้าวันนี้คุณแม่เดินทางไปที่สน.ทุ่งมหาเมฆด้วยภาพทางซ้ายมือเนี่ยคุณแม่กอดรูปภาพลูกชายตลอดเวลานะฮะนั่งร้องไห้อยู่ที่โรงพักจริงๆแกไปตั้งแต่เช้าแล้วถามว่าไปทำไมอยากจะเห็นหน้ากลุ่มคนที่ฆ่าลูกชายและอยากจะขอคัดค้านการประกันตัว คือคุณแม่บอกว่าอยากจะให้ครอบให้ตำรวจเนี่ยนะครับกวาดล้างไอ้พวกนี้ให้มันเด็ดขาดแล้วที่มันน่าห่วงน่าห่วงสำหรับคนไทยเนี่ยสังคมไทยก็คือกฎหมายคุ้มครองเยาวชนคุ้มครองนักศึกษาแต่แม่เนี่ยเป็นครอบครัวผู้สูญเสียต้องวิ่งหาความยุติธรรมเอาเองมันเป็นธรรมกับครอบครัวของแม่ไหมครอบครัวพวกมันมันจะรู้น้องซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่น้องต้องตายโดยที่น้องไม่มีอนาคตที่ดีแต่น้องทุกอย่างน้องต้องดับฝันสลายเพราะไอ้คนสารเลวสิ้นคิดพรุ่งนี้แม่ค่ะคุณแม่ที่วันนี้เดินทางมาค่ะคุณแม่อยากมาทุกคนพวกนี้มันไม่มีจิตสำนึกมันสำนึกไม่เป็นแต่แม่อยากจะถามว่าให้คุณมองกลับถ้าเป็นครอบครัวของพวกมึงโดนสูญเสียต้องตายจากไปอย่างเงี้ยจะรู้สึกยังไงกันบ้างอยากให้ครอบครัวก็สะท้อนว่าถ้าคุณเป็นผู้สูญเสียคุณจะรู้สึกยังไงน้องเนี่ยเป็นความหวังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกอย่างของแม่ของน้องของพ่อของครอบครัวเพราะน้องตั้งใจแบบจะทำงานประสบความสำเร็จซื้อบ้านส่งน้องเรียนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาจะเป็นคนทำแต่อยู่ๆไม่มีเขาแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าคนที่เหลือความรู้สึกยังไงจะเป็นยังไงอยู่กันยังไงบั่นทอนจิตใจขนาดไหนทุกๆวันที่อยู่เนี่ยเห็นรูปเขาก็นึกแค้นทุกวินาทีว่าทำลูกแม่ทำไมในฐานะครอบครัวสูญเสียเนี่ยที่แม่นั่งร้องไห้เสียใจรูปน้องมาคุยเพราะอะไรทำไมเราเป็นผู้ถูกกระทำแต่เรายังต้องวิ่งหาความยุติธรรมด้วยตัวเองแต่พวกที่ทำผิดอ่ะมันลอยนวลแล้วมันก็ยังต้องมีทางออกที่จะพวกเขาอ่ะยังมีชีวิตอยู่แต่แม่ไม่เหลืออะไรเลยน้องไม่อยู่แม่ไม่เหลืออะไรแต่พวกเขาเขายังมีชีวิตแล้วเขาก็ยังมีทางช่วยทางออกเขาเยอะแยะมากมายทำไมสังคมมันเป็นอย่างนี้แม่ถึงมองว่าทำไมความยุติธรรมกับผู้สูญเสียมันจะไม่มีเลยล่ะแม่อยากจะรู้นี่แหละแม่ถึงได้เอารูปน้องมาด้วยแม่นั่งคุยกับน้องตั้งแต่เช้าแม่มาถึงที่นี่ตั้งแต่เช้าแม่ตั้งใจมาฟังเสียงคุณแม่แบบนี้คุณแม่เนี่ยกอดรูปน้องแล้วก็มาทวงความยุติธรรมคุณพ่อวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับพ่อน้องหยอดด้วยคุณพ่อเนี่ยตอนให้สัมภาษณ์นักข่าวของเราตามไปที่บ้านต้องแบ่งกันก็คือคนนึงเนี่ยยังต้องอยู่เป็นเสาหลักของครอบครัวส่วนคุณแม่คุณพ่อบอกว่าแม่ของหยอดอ่ะเขาดิ้นรนตามคดีติดตามการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุทุกวันเขาออกจากบ้านทุกวันเพื่อไปตามหาความยุติธรรมให้กับลูกให้กับเสาหลักของครอบครัววันนี้ค่ะทางด้านนักข่าวของเราน้องป๊อกแป๊กไปคุยกับคุณพ่อพลังคุณพ่อของน้องหยอดคุณพ่อเนี่ยคุณแม่กอดรูปใช่ไหม
ุณพ่อกอดเสื้อ เสื้อสกรีนรุ่นของอุเทนถวายที่ใส่กรอบติดกำแพงบ้านเสื้อช็อปของสถาบันรุ่นพี่ที่มอบให้น้องหยอดถูกนำไปใส่กรอบติดฝาผนังรูปถ่ายของน้องหยอดที่มีการติดกรอบรูปเอาไว้ที่ฝาผนังแล้วก็รูปตั้งหน้างานศพที่อยู่บนหิ้งของบ้านเป็นตัวแทนของน้องที่จะทำให้ครอบครัวรู้สึกว่าน้องรอคอยความยุติธรรมอยู่คุณพ่อเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีบอกว่าตั้งแต่สูญเสียน้องหยอดไปไม่มีวันไหนเลยที่คุณพ่อคุณแม่หลับได้กินข้าวก็ไม่ลงสุขภาพร่างกายจิตใจย่ำแย่คิดถึงแต่น้องหยอดบรรยากาศในบ้านของเราเงียบเหงาขาดสีสันไปอย่างมากเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวลูกชายของผมน้องหยอดตั้งใจว่าจะทำงานส่งเงินให้น้องเรียนหนังสือดูแลครอบครัวให้สุขสบายวันนี้เขาไม่อยู่แล้ววันนี้จะครบ1เดือนที่เขาจากไปแต่ระยะเวลาไม่สามารถที่จะทำให้พ่อแม่ทำใจได้เลยคนที่เสียใจมากๆก็คือแม่ของเขาที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่คุณแม่เนี่ยดิ้นรนตามคดีติดตามจับกุมติดตามข่าวของไอ้ผู้ก่อเหตุทุกวันหวังโดยตลอดว่าตำรวจจะสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุขบวนการมันได้ทั้งหมดล่าสุดพ่อดูข่าวโทรทัศน์นะพ่อเห็นตำรวจอ่ะจับกุมคนร้ายขบวนการที่ลงมือยิงลูกของพ่อได้แล้วได้ครบทุกคนแล้วพ่อต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมากๆที่ช่วยกันสืบจนจับกุมคนที่ยิงลูกของพ่อได้เชื่อไหมพ่อพูดไปร้องไห้ไปยกมือไหว้อ่ะผ่านอมรินทร์ทีวีอยากขอบคุณตำรวจมีความค้างคาใจคือยิงลูกของพ่อทำไมลูกของพ่อเกี่ยวอะไรพ่ออยากไปถามมันเหมือนกันลูกพ่อไม่เคยมีปัญหากับใครมันเกินกว่าเหตุไปไหมที่อยู่ดีๆจะมายิงลูกพ่อแบบนี้คิดถึงลูกมากเขาไม่เคยเข้าฝันพ่อเลยพ่ออยากให้เขามาเข้าฝันมาคุยกับพ่อบ้างแต่เขาก็ไม่เคยมาเสียชีวิตไปเนี่ยคุณพ่อนี่นอนไม่หลับกินไม่ได้แล้วครับผมต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยงานเลยครับที่ช่วยจับผู้ก่อการร้ายนี่ผู้ทำลูกชายผมให้เสียชีวิตไปนี่ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มากเลยนะครับที่เขาทำลงไปเนี่ยเกินกว่าเหตุมากครับลูกผมไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทำไมถึงจะต้องโดนไปด้วยลูกผมเป็นคนดีนะเรียนเก่งมากเลยครับเป็นความหวังเป็นความหวังว่าจะส่งน้องเรียนจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถ้าเรียนจบมาแล้วเนี่ยครับครับก็เขามีบุญมาแค่นี้นะคุณแม่ลูกเราก็เขาได้เกิดคงจะเกิดเป็นคนเทวดาเป็นคนดีไปแล้วครับถ้าลูกชายผมไม่เสียชีวิตก็คงจะจับไอ้พวกนี้ยังไม่ได้ครับผมจะจบสิ้นเพราะลูกผมเนี่ยครับโอ้แต่ฟังแล้วมันบาดเข้าไปในหัวใจนะคุณผู้ชมครับพ่อถึงขนาดบอกว่าถ้าลูกผมไม่ตายก็คงไม่สามารถขุดลากถอนโคนในพวกนี้ได้แล้วทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นลูกผมทำไมลูกผมต้องสละชีวิตเพื่อทลายขบวนการนี้มันไม่เป็นธรรมกับครอบครัวผมหรือเปล่าThank you.